สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอพุนพินนะคะยังส่งผลกระทบถึงคนในตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะโดยเฉพาะบางพื้นที่ตอนนี้ไม่มีน้ำประปาใช้มา3วันแล้วค่ะขณะที่น้ำสำรองของการประปาสุราษฎร์ธานีนะคะก็เหลือไม่เพียงพอแล้วติดตามรายงานจากคุณภัทราพรตันงามค่ะขบวนรถชาวบ้านในเขตเมืองจำนวนมากที่เริ่มขาดแคลนน้ำประปาต่อแถวรอรับน้ำที่แจกจ่ายให้เป็นวันที่2สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอพุนพินนะคะส่งผลกระทบต่อการงดจ่ายน้ำประปาของชาวบ้านด้วยนะคะทำให้ชาวบ้านหลายคนค่ะต้องนำภาชนะใส่รถมาขอรับน้ำที่การประปาสาขาสุราษฎร์ธานีที่นี่ค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่ยืนยันว่าการประปางดจ่ายน้ำมา3วันแล้วปริมาณน้ำที่สำรองเก็บไว้ในที่พักอาศัยใกล้หมดและไม่มีทีท่าว่าการประปาจะเปิดจ่ายน้ำให้ได้เมื่อใดจึงจำเป็นต้องมารองรับน้ำเก็บไว้ใช้สำรองก็ประมาณ3วันกระทบยังไงบ้างคะที่เอามาลองฮะเอามาลองนี่คือน้ำที่บ้านหมดแล้วหรือยังคะใกล้ยังไม่หมดแต่ใกล้จะหมดค่ะแล้วก็เห็นเขาเป็นเขาประกาศว่าจะหยุดหลายวันไงคะก็เลยมาลองน้ำไปก่อนที่บ้านเป็นร้านปกติหรือว่าเป็นร้านอาหารไงคะเป็นบ้านอยู่อาศัยค่ะไม่ได้เป็นร้านอะไรคนอยู่ไม่กี่คนค่ะแต่ก็ต้องใช้น้ำทุกวันอยู่หน้าโรงพยาบาลศรีวิชัยครับค่ะน้ำไม่ไหลมากี่วันแล้ว2วัน3วันแล้วครับไม่ได้วันที่3แล้วแจ้งไหมคะไม่แจ้งเลยครับอยู่ๆก็หยุดไปเฉยๆงั้นเลยไม่มีน้ำใช้ลำบากมากเลยวันนี้เดินมากี่เที่ยวแล้วคะเมื่อวาน3เที่ยววันนี้3เที่ยววันนี้ใส่ถังขาวอย่างนี้หรอใส่ถังแล้วข้ามไปยกไปไหว้บ้านแล้วก็ข้ามมาเดินไปหรือมีรถมาเนี่ยเดินไปครับเดินไปลำบากมากไหมคะลำบากมากแล้วครับคืนนี้ลำบากมากเลยขณะที่เจ้าหน้าที่เริ่มแจกจ่ายน้ำตรงจุดนี้ให้ชาวบ้านตั้งแต่เมื่อวานในช่วงเวลา 7:00 น.ถึง 20:00 น.แต่ก็เริ่มมีความกังวลเมื่อปริมาณน้ำที่สำรองเก็บไว้ขณะนี้มีเหลือจ่ายไม่ถึงครึ่งจ่ายไปตั้งแต่กี่โมงถึงตั้งแต่วันไหนแล้วคะก็เริ่มจ่ายตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานวันศุกร์ตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงประมาณ20:00 น.นะครับแต่วันนี้เรามีให้บริการถึง17:00 น.นะครับเพราะว่าอะไรคะเพราะน้ำที่สำรองไว้เราก็มีเหลือน้อยนะตอนนี้เจ้านายเขาก็กำลังจะเร่งติดตั้งเครื่องชั่วคราวอยู่ครับค่ะแต่ละวันนี้อย่างเมื่อวานนี้มีคนมาเท่าไหร่คะก็เป็นพันคันนะครับค่ะเราให้บริการทั้งวันเลยเมื่อวานนายสายันวารีอรุณโรจน์ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีระบุว่าที่นี่มีกำลังผลิตในภาวะปกติ 3,000 คิวต่อวันแต่ขณะนี้มิเตอร์หัวสูบจ่ายน้ำหลักในอำเภอพูนพินถูกน้ำท่วมและตัดกระแสไฟทำให้ต้องหยุดการผลิตโดยปริยายและส่งผลให้การจ่ายน้ำได้รับผลกระทบกับประชาชนในอำเภอเมืองอำเภอพุนพินทั้งหมดและพื้นที่บางส่วนในอำเภอชัยยาและคีรีรัตนิคมภัทราพรตันงามไทย PBS รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี